ดีครับวันนี้อาโมนกับเอสเชอร์จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสถานที่นี้ชื่อว่าห้างอาสนาวิหารพระแม่มาลีจันทบุรีไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปต้องใส่แมสก่อนนะคะยังประดับประดาไปด้วยกระจกสีรูปนบุญในคริสตศาสนาเป็นของโบราณดั้งเดิมอายุกว่า100ปีผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อมองไปบนพระแท่นด้านซ้ายจะเป็นนบุญผู้ชายส่วนด้านขวาจะเป็นนบุญผู้หญิงที่เป็นเช่นนี้เพราะในสมัยก่อนผู้ที่จะเข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจะต้องนั่งแยกกันระหว่างชายและหญิงโดยผู้ชายจะนั่งด้านซ้ายส่วนผู้หญิงจะนั่งฝั่งทางด้านขวาตามรูปภาพด้านซ้ายใช่ไหมด้านขวาโดยในปีคริสตศักราช 2009 โอกาสครบรอบ100ปีของอาสนวิหารและ300ปีของชุมชนแห่งความเชื่อคริสตชนแห่งนี้บรรดาคริสตชนได้จัดทำองค์แม่พระด้วยเงินแท้ประดับอัญมณีหลากสีหมื่นกระหล่ำจัดเรียงกันเป็นอาภรณ์ของพระนางลวดลายของเสื้อผ้าเป็นดอกไม้ทองคำที่ประดับอัญมณีแท้ของจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเดียวกันนี้ยังจัดทำที่สารภาพบาปพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์และพระเมตตาของพระเยซูเจ้าที่ทำจากอัญมณีหลากสีวางเรียงกันให้เกิดเป็นภาพในส่วนของสัตนพันธ์เครื่องใช้ในศาสนาที่อยู่คู่กับอาสนะวิหารแห่งนี้ได้แก่ธรรมาสน์หรือสถานที่สำหรับเทศของบาทหลวงในอดีตในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องขยายเสียงมีรูปสีผ้าเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องราวและทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่โทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนส่วนของบันไดวนทำด้วยไม้ตะเคียนทองฝีมือช่างโบราณสูงประมาณ730เซนติเมตรแกนกลางทำจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สมัยก่อนชั้นสองของอาสนวิหารเป็นพื้นที่ของนักดนตรีและนักขับร้องซึ่งจะทำให้เสียงก้องกังวานไปทั่วอาสนวิหารจากชั้นสองนี้สามารถมองเห็นโถงอาคารที่ใช้ประกอบพิธีได้ทั้งหมด
เพดานของอัศนวิหารทำด้วยไม้ถูกออกแบบให้เหมือนกับท้องเรือโบราณเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นปัจจุบันระลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพจากประเทศเวียดนามโดยทางเรือเมื่อขึ้นมายังหอแหลมด้านซ้ายบนชั้นที่3เป็นส่วนของหอระฆังที่บรรจุระฆังไว้3ใบบนชั้นที่4เป็นเครื่องนาฬิกาโบราณของเครื่องทำงานมายาวนานกว่า100ปีแสดงหน้าปัด2ด้านของนาฬิกาสามารถมองเห็นได้ประมาณ2กิโลเมตรพร้อมระฆังตีบอกเวลาเมื่อขึ้นมาบนหัวของอัศวิหารในระดับฐานของโดมที่ความสูง25เมตรจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันกว้างขวางของตัวเมืองจันทบุรีซึ่งโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนมิใช่แค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นแต่สถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของบรรดาคริสตชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านสามมิติกันต่อนะคะบ้านสามมิติคนละมุดร้อยปีไปห้องลงดินี่ไงKnow you've been a good friend, and that's in the thick and thin.